กลายเป็นเกมที่ทำให้โลกโซเชียลกลับมาคึกคืนอีกครั้งนะครับหลังหงแดงบุกไปพ่ายปืนใหญ่อาร์เซนอลถึง3-1ครับเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างประเด็นใหญ่หลังเกมที่น่าสนใจจากความพ่ายแพ้ของหงแดงมันเปลี่ยนทิศทางและกระแสลมของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากน้อยขนาดไหนติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองละเลงข่าวครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองต้องบอกแบบนี้ครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยกำลังสะสมความดุเดือดแบบเต็มสูบเลยนะครับหลังจากจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลเผชิญกับความพ่ายแพ้เป็นนัดที่2ในเกมลีกพวกเขาบุกไปโดนอาร์เซนอลจัดหนักด้วยสกอร์3-1ครับส่งผลให้ประตูแห่งการลุ้นแชมป์นั้นยิ่งเปิดกว้างขึ้นไปอีกครับอย่างไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากผลสกอร์ที่เกิดขึ้นภายในเกมดังกล่าวมันได้เกิดประเด็นที่น่าสนใจครับมีทั้งดราม่าความผิดพลาดรายละเอียดในเชิงแท็กติกและนี่ถือเป็นอีกครั้งครับที่เจนคล็อปเผยแสดงรอยยิ้มอันบิดเบี้ยวออกมาหลังผู้ตัดสินเป่านกหวีดครับเพราะฉะนั้นครับเราพาไปลงดีเทลกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนี้เริ่มกันที่เรื่องแรกความผิดพลาดของแนวรับหลังจบเกมครับเกิดคำวิจารณ์ครั้งใหญ่เรื่องความผิดพลาดของแนวรับอย่างเช่นเจมส์เพียสครับผู้สื่อข่าวชื่อดังจากเดอะแอตแลนติกขนานนามเกมนี้ว่ามันเหมือนกับการยิงประตูในศึกฟุตบอลกลางสวนสาธารณะบ้านเรามากกว่าเป็นเกมการแข่งขันของ2ทีมชั้นยอดความผิดพลาดอย่างแรกคืออาร์เซนอลนั้นสามารถคุมความได้เปรียบได้ในครึ่งแรกพวกเขาออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะคายฮาวเวิร์ตหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงติดเซฟอลิสันเบเกอร์ก่อนบอลจะไปเข้าทางบุคายุซาก้าซัดเข้าไปช็อตนี้จะเห็นได้ว่ามันเริ่มต้นจากที่คล็อปนะครับเลือกใช้ทั้งโจโกเมสและเทรนต์อัลเซียโนเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กแล้วเผอิญว่าตอนนั้นเนี่ยเทรนและโกเมสดันหุบเข้ากลางทั้งคู่สมวนให้โกนาเต้ต้องถ่างไปทางขวาครับมันเลยเกิดพื้นที่ว่างระหว่างคู่เซนเตอร์ครับพอฟันได้เองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของเขาเพราะเขาต้องตามไปประกบโอเดกาจากนั้นจอมทัพรายนี้ก็จ่ายบอลทีเดียวให้คาร์ฮาวเวิร์ตหลุดเข้าไปยิงติดเซฟอาริสันเบเกอร์และเป็นบุคโยซาก้าซ้ำเข้าไปนี่คือความผิดพลาดแรกที่ส่งผลให้คล็อปไม่เลือกใช้เทรนท์หุบเข้ากลางอีกเลยนะครับจนกระทั่งเทรนท์ถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งเวลาหลังแต่ความผิดพลาดต่อมาถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงงๆครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยทัพปืนใหญ่ถือว่าข่มคู่แข่งแบบเต็มแม็กซ์นะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนจบครึ่งแรกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแรงคาร์เบนเบชหยอดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษลูดิอาร์หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษซึ่งจะเห็นได้ว่าวิลเลียมซาลิบาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบครับแต่เขาเลือกบังบอลรอดาวิดรายาออกมารับและดูเหมือนว่าการสื่อสารจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะในระหว่างที่บังบอลครับดิอาร์ใช้ความขยันในการแซะจนสามารถแย่เท้ามาโดนบอลจากนั้นบอลก็เลยไปโดนมือของกาเบียมาคาเยสเข้าประตูไปกลายเป็นประตูที่เสมอ 1-1 ก่อนจะจบครึ่งเวลาแรกเห็นไหมครับว่าการเสียประตูแต่ละลูกเนี่ยมีความผิดพลาดเต็มไปหมดจากทั้ง2ทีมครับต่อมานะครับนี่คือช็อตที่ถูกพูดถึงมากที่สุดมันเกิดขึ้นในนาทีที่67ครับมาคาเยสเปิดบอลจากแดนตัวเองขึ้นหน้าซึ่งด้านหน้ามีฟันได้ที่ประกบติดมาเตเรลลี่อยู่แต่ว่าประการหลังหงแดงครับปล่อยบอลกระดอนพื้นไม่ยอมเคลียร์เพื่อรออาริซอนแบ็คเกอร์ออกมาจัดการแต่มาเตเรลลี่ไม่ยอมอยู่เฉยเขาใช้ไหล่กระแทกจนฟันได้ไปบางทิศทางการเคลียร์ของอาริซอนทำให้เขาออกมาไม่เจอบอลครับแล้วก็เป็นมาเตเรลลี่นี่แหละครับที่ซัดเข้าไปพาทีมพลิกขึ้นนำ 2-1เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความประมาทของฟิชฟันได้ที่ปล่อยบอลตกแล้วไม่ยอมเคลียร์เนี่ยส่งผลให้กลายเป็นหายนะในครึ่งเวลาหลังของหงแดงลิเวอร์พูลครับข้ามไปสู่ประตู 3-1 ครับเลนโดทอสซากระชากบอลมาจากด้านซ้ายพาเข้ากรอบเขตโทษแทนที่ฟันได้เนี่ยนะครับจะเข้าไปชาร์จแต่ปรากฏว่าฟันได้นั้นเข้าบอลช้าเกินไปประคองยืนมองอยู่แบบนั้นและสุดท้ายทอสซาตัดสินใจยิงมุมแคบฉลับฟันได้ลอดขาอาริสันเบเกอร์เข้าไปครับแน่นอนนะครับคนที่โดนวิจารณ์หนักที่สุดในเกมนี้คือฟิชฟันได้เพราะนี่คือเกมที่ต้องบอกว่ากัปตันชาวดัชเล่นได้ย่ำแย่ที่สุดหลังจบเกมครับรอยคีนอดีตตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิจารณ์เกมรับหงแดงเอาไว้ว่าพวกเขาไร้ความเข้มข้นตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนกับทีมที่เพิ่งไปเที่ยวผับมาแล้วก็มาเล่นเกมรับกันจังหวะลุ้นที่สามของทอสซาผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเขามีโชคเขาคงคิดว่าคงมีใครสักคนมาจัดการฉันแน่แต่เขาก็แทบไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าไม่มีใครเข้ามาหาเขาเลยเขาแทบจะไม่กล้าที่ยิงประตูด้วยซ้ำแน่นอนผู้สำรวจตัวก็ควรต้องเซฟให้ดีด้วยแต่คุณดูฟานไดสิมันเหมือนกับว่าเขากำลังคิดว่าฉันเจ๋งเกินกว่าจะวิ่งเข้าไปเคลียร์ลูกนี้นี่คือสิ่งที่ฟานไดโดนภาควิจารณ์นะครับฟานไดก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ตรงๆครับบอกว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพ่ายแพ้ครั้งนี้จริงๆโดยเจ้าตัวระบุนะครับว่านี่เป็นวันที่ยากมากครับผมคิดว่าลูก 2-1 ผมต้องรับผิดชอบเต็มๆมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ผมควรจะทำให้ดีกว่านี้มันทำให้ผมรู้สึกแย่และมันแย่สำหรับทีมด้วยเราโดดเด่นมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังจุดเปลี่ยนคือความรับผิดชอบของผมควรพยายามเคลียร์มันผมตัดสินใจผิดในเสี้ยววินาทีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในฟุตบอลแต่มันไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในอาชีพการงานของผมแต่เป็นเรื่องที่ยากที่จะรับมือเหมือนกันนี่เป็นสถานการณ์เสี้ยววินาทีซึ่งผมเลือกจะปล่อยให้บอลเด้งพยายามบังบอลอยู่ระหว่างนั้นผมคิดว่าอาริสันสัมผัสผมนิดหน่อยและเขาก็ไม่สามารถเคลียร์บอลได้แน่นอนผมต้องรับผิดชอบเต็มๆสำหรับลูกนี้สรุปแล้วนะครับกองหลังที่มีสถิติเกมรับที่ชัวร์ที่สุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ทั้งซาลิบาและฟานไดต่างมีข้อผิดพลาดให้เห็นครับโด
เฉพาะเรื่องของการตัดสินใจที่ส่งผลต่อสกอร์ที่เกิดขึ้นนี่จะเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับแมตช์ลุ้นแชมป์คู่นี้เลยนะครับประเด็นต่อมาครับมาร์ตินาลีไม้เด็ดของมิเกลอาร์เตต้าประตูขึ้นนำ 2-1 เนี่ยถือเป็นประตูที่5ของมาร์ตินาลีในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับและถ้าจะหาจังหวะไหนที่ยิงประตูได้ง่ายขนาดนี้คงไม่มีอีกแล้วแต่ประตูนี้ถือเป็นรางวัลสำหรับฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเขาด้วยครับโดยอาร์เตต้านั้นวางหมายเขาเป็นคนสำคัญในการขึ้นเกมรุกทางฝั่งซ้ายซึ่งเขาสามารถเล่นงานในรอบของหงส์แดงได้อย่างอยู่หมัดจังหวะที่เขาแตะบอลผ่านโกนาเต้แล้วเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษก็น่ากลัวมากๆครับนาเซเดริซาก้าไม่สามารถส่งบอลเข้าประตูได้นอกจากนั้นครับมาร์ตินาลีก็ยังพาบอลหนีแบ็คขวาอย่างเทรนต์ได้ตลอดจนเทรนต์นั้นไม่สามารถทิ้งพื้นที่นั้นและหุบเข้าไปเล่นกลางได้เลยครับความเร็วของเขาคือไม้เด็ดในการเล่นงานกองหลังของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าจะเป็นเทรนต์โกนาเต้ฟานไดหรือว่าโกเมสก็ต่างโดนแข้งรายนี้สร้างความอันตรายได้ทั้งหมดโดยตัวเลขบอกกับเราได้นะครับว่ามาร์ตินาลีนั้นคือตัวรุกที่สามารถสัมผัสบอลในแดนคู่แข่งได้มากถึง 37%พร้อมสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษถึง4ครั้งคลอสบอล3ครั้งเอาชนะการโดนคู่แข่ง3ครั้งเอาชนะการครองบอลพื้นที่สุดท้ายได้ถึง3ครั้งสร้างสรรค์โอกาสได้1ครั้งมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งกลายเป็น1ประตูครับแล้วพอยิงขึ้นนำ 2-1 ได้สำเร็จในนาทีที่67ครับอาร์เตต้าก็เลือกเปลี่ยนเอามาร์ตินาลีออกทันทีในนาทีที่74ถือเป็นการปิดจ็อบได้อย่างสวยงามของมาร์ตินาลีเลยล่ะครับประเด็นต่อมาครับการเอาชนะในแดนกลางของปืนใหญ่อีกหนึ่งจุดสำคัญที่สมมตินะครับปืนใหญ่คว้าชัยได้ในเกมนี้ครับคือการที่พวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะแดนกลางทัพหงแดงได้อย่างอยู่หมัดครับอาร์เตต้าวางหมากโดยใช้3ประสานเป็นดีแคนไรส์มาร์ตินโดเรกาและจอร์จิโญส่วนคล็อปเลือกเป็นแรนด์กาเฟนเบิร์ชอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และเคิร์ติสโจนโดยไรส์กับโอเดกาใช้พลังงานของพวกเขาวิ่งพลาดไปทั่วสนามส่วนจอร์จิโญกลายเป็นตัวคุมจังหวะชั้นยอดแทบไร้ข้อผิดพลาดมีการจ่ายบอลสวยๆให้เห็นหลายครั้งจนแดนกลางหงแดงนั้นไม่สามารถขึ้นเกมได้ถนัดนักครับและเมื่อไรกับจอร์จิโญคุมได้ทั้งจังหวะและเกมรับของทีมอีกทั้งยังเพรสซิ่งอย่างหนักมันก็ทำให้อเมริกานั้นมีอิสระในการสร้างสรรค์เกมรุกได้มากขึ้นสวนทางกับ3ประสานแดงกลางของแดงที่เกมนี้แทบไม่สามารถสร้าง impact ต่อทีมได้เลยครับนอกจากนี้ครับทัพปืนใหญ่ยังมีคาฮาวัตที่รับบทบาทเป็น false nine ลงมาเชื่อมเกมในแดงกลางอีกต่างหากและถึงแม้ฮาวัตจะจบสกอร์ได้ไม่ดีนักแต่การยึดตำแหน่งการหาพื้นที่การมีส่วนร่วมกับแดนกลางมันก็ช่วยให้อาร์เซนอลได้เปรียบเหนือลิเวอร์พูลจริงๆแล้วพอกองกลางพ่ายแพ้คู่แข่งครับบวกกับในรับของทัพหงแดงที่ดูไม่ค่อยเป็นระเบียบในเกมนี้มันก็เลยกลายเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ทัพปืนใหญ่นั้นคว้า3แต้มมาครองคุณสูญเสียแดงกลางกับคู่แข่งในเกมฟุตบอลนั่นก็ทำให้คุณเนี่ยแพ้ไปกว่า 50% แล้วล่ะครับประเด็นสุดท้ายที่น่าจับตามองครับสถานการณ์ลุ้นแชมป์นอกเหนือจาก3ประเด็นดังกล่าวนะครับมันจะมีดราม่าเล็กน้อยกับจังหวะของอิบราฮิมาโกนาเต้ที่โดนใบเหลือง2ใบกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีที่88จังหวะทำฟาวล์ใส่คาฮาวัตครับซึ่งคล็อปก็อาจจะออกมาคอมเมนต์อะไรที่ดูแล้วขัดใจแฟนอาร์เซนอลแล้วก็รวมถึงแฟนลิเวอร์พูลบางคนนะครับอย่างเช่นการบอกว่าแม่ลูกนี้เนี่ยมันก็โอเคอาจจะเป็นใบเหลืองแล้วก็เป็นใบแดงได้นะแต่จังหวะกาเบียลทำกับนูนเยสก็ไม่เห็นมีใบเหลืองเลยอะไรบลาๆก็บ่นไปตามภาษาครับอันนั้นเราก็ขออนุญาตไม่ไปแตะต้องอะไรมากมายแล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามครับคล็อปเนี่ยก็ยกเครดิตให้กับอาร์เซนอลครับว่าสมควรเป็นผู้ชนะเพราะต่อให้ตัดใบแดงนี้ออกไปเนี่ยลิเวอร์พูลก็ยังเป็นฝ่ายที่มีสกอร์ตามหลังอยู่ดีฉะนั้นนะครับเคสนี้เนี่ยคล็อปก็ไม่ได้โจมตีปืนใหญ่แต่เป็นการถามถึงมาตรฐานการตัดสินของกรรมการซะมากกว่าครับแต่ที่แน่ๆครับพอจบแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้เป็นนัดที่2ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งทำให้ช่องว่างระหว่างทั้ง2ทีมบีบเหลือเพียง2คะแนนจากการลงเล่น23นัดเท่านั้นครับแต่อีกทีมที่น่ากลัวครับคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีแต้มในมือห่างจากจ่าฝูงอยู่5คะแนนแต่ว่าเขาแข่งน้อยกว่า2นัดและทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าหลังจากปีใหม่นี่คือช่วงเวลาเข้าเบรกของแมนซิตี้ครับเรือใบลำนี้จะเร่งเครื่องยนต์เพื่อแย่งตำแหน่งจ่าฝูงแน่นอนนะครับและเขาเคยพิสูจน์มาแล้วด้วยว่าพวกเขาทำได้ฉะนั้นครับประตูของการลุ้นแชมป์ยังไม่ปิดตายซึ่งถ้ามองกันดีๆตอนนี้ประตูเปิดกว้างสุดๆด้วยซ้ำครับเพราะทางลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและแมนซิตี้ยังมีโอกาสในมือกันทั้งนั้นสำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะมาตรฐานตลอดทั้งซีซั่นของพวกเขาก็ถือว่าสูงมากๆทั้ง3ทีมนะครับอยู่ที่ว่าระหว่างพวกเขาเนี่ยใครจะรักษาระดับได้นานที่สุดจนกว่านกหวีดจะถูกเป่าในวันสิ้นสุดซีซั่นครับน่าสนใจจริงๆนะครับว่าจะเป็นเจนคล็อปที่สามารถจากลาสโมสรด้วยแชมป์ลีก20สมัยหรือจะเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีก4ปีติดได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือจะเป็นมิเกลอาร์เตต้าที่จะลบล้างคำสบประมาทด้วยการพิสูจน์ว่าทัพปืนใหญ่คือที่1ครับแต่ก็อย่าลืมมาเมื่ออย่างแอสตันวิลล่าด้วยนะครับวันนี้พวกเขาอาจมีทีเด็ดที่หลายคนคาดไม่ถึงเช่นกันและคุณล่ะครับพอเห็นคู่ปืนหงจบลงด้วยผลแบบนี้คิดว่าท้ายที่สุดถ้วยแชมป์จะตกไปอยู่กับใครลองคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะครับนี่คือ4ประเด็นที่เราเอามาฝากกันนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมเองด้วยและแน่นอนครับเกมเองและเลงข่าวจะออนแอร์ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ที่ขอบสนามฝากกดติดตามขอบสนามด้วยนะครับวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ